ไปดูวังหินเล็กต่อหลักสองครับเจอกับ9พยัคฆ์พีพีสุวรรณรัตน์ยิมครับก็มวยเด็กอนาคตไกลด้วยกันนะครับในน้ำหนัก112ปอนด์ครับต้องขอบคุณทางสนามมวยราชดำเนินด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมงานของเราได้ไปเก็บภาพบรรยากาศวังหินเล็กผลงานล่าสุดที่แพ้น็อกยอดดอยแก้วสำลีย์กแรกเท่านั้นเองนะครับส่วน9พยัคฆ์ล่าสุดชนะคะแนนอาร์เธอร์มออันดามันออกสตาร์ทยก3นะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งฟอร์มแรงครับทั้งคู่แต่ว่าล่าสุดนี่มาวังหินเล็กก็สะดุดแพ้น็อกครับไปโดนของหนักครับโดนของหนักก็ท่ากันได้เหมือนกันบัตรมวยนี่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเรทเปิดขึ้นมาอยู่ที่มุมแดงนะครับวังหินเล็กได้เปรียบครับได้เปรียบเล็กน้อยครับ10ต่อ9ยก3นะครับเดินเข้ามาครับ9พยัคฆ์ลูกศิษย์ของปอเป็ดสยามคาดเชือกนะครับพีพีสุวรรณรัตน์ยิมอ้าวซ้ายครับวังหินเล็กก็ยังใช้ฝีมือกรรมการอรินโพฮิรันนะครับเป็นผู้ชี้ขาดซ้ายกับขวาขวากับซ้ายครับแข้งไหนจะถึงก่อนเอ้ามีหมัดด้วยครับเจ้าพยัคฆ์แต่ว่าแข้งโอ้โหแข้งกันเตะแม่นครับวังหินเล็กต่อหลัก2ก็ลูกศิษย์เฮตึ้งนะครับแล้วก็พี่พรบางว่าดูแลอยู่นะครับมุมแดงซ้ายครับเจ้าพยัคฆ์ซ้ายที่ยืนมวยดูยืนมวยขาห่างยืนมวยแน่นนะครับขาห่างแบบนี้ครับโอ้โหโดนขวาชมไม่ทันไรครับโดนขวาเอียงเลยครับเจ้าพยัคฆ์อ้าวแต่ว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายคืนได้เหมือนกันคู่นี้นี่ประเภทโอ้โหชั้นเชิงสูงแต่เด็กเลยครับหมด3ยกวังหินเล็กขยับได้เปรียบ2ช่วงตัวครับตามกันต่อครับยกที่4ครับวังหินเล็กต่อหลัก2แดงครับกับ9พยัคฆ์พีพีสุวรรณรัตน์ยิมอยู่ที่แดงกางเกงแดงเนี่ย 2-1 อ้าวซ้ายมาขวาคืนโดนเตะเต็มลำตัวเลยครับยกบังไม่ทันเหมือนกัน9พยัคฆ์เตะขาไปก่อนถีบโดนแข้งขวาเบิ้ลคืนมาหมัดโอ้โหต่อยสวยครับแต่ว่าโอ้โหโยนเข่ามาโยนเข่าคืนนี่แหละครับศอกเอาศอกหล่นเลยครับอุ้ยนับครับลุกไม่ไหวครับโอ้โหศอกจบเลยครับโชะเดียวดูครับโยนเข่ามาก่อนแล้วนิดเดียวปั๊กอุ้ยเนี่ยโดนศอกจะหล่นแล้วโดนหักล้มลงไปครับโอ้โหเกมมันไวมากโยนเข่ามาก่อนครับวังหินเล็กไปหน้าเปิดครับเรียบร้อยเลยครับพลิกประมาณ 3-1 เลยครับกลับมาชนะน็อกได้นะครับยก4ครับ9พยัคฆ์พีพีสุวรรณรัตน์ยิมเนี่ยครับปอเป็ดสยามคาดเชือกขึ้นมารับเลยครับถือว่าเป็นมวยสร้างของปอเป็ดเลยนะครับคนนี้ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์สนามเลยครับคุณหมอจีรศักดิ์ฮิ้วสุดยอดเลยครับพลิกเกมได้ครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็อัดฉีดนักมวยไปผมอัดฉีด 20,000 แล้วก็น้องวิทย์อีก 10,000 ครับก็จะดูแลน้องเขาตลอดเพราะว่าเป็นแฟนสร้างอยู่ครับตามน้องตลอดครับผมแต่ก็เป็นรองเขาหน่อยแต่ว่าของเขามีลูกจุดอ่อนอยู่ครับที่เราคุยกันมาว่าเขาโดนไม่ได้ครับเราก็มีศอกเสริมหมัดเสริมมาก็สำเร็จเลยนะครับผมเขาโดนไปแล้วก็ไม่ได้จริงๆเลยอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้จริงเลยจากไฟที่แล้วเขาก็โดนน็อกยกหนึ่งเราก็ดูก็โดนไม่ได้ครับ
เลยทำการบ้านมาดีหน่อยดีหน่อยนะเอาละครับนี่ก็คือผู้สนับสนุนนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับสวัสดีครับก็วันนี้ก็กดดันนิดหน่อยฮะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักเมื่อตอนเช้าแต่ว่าก็ถามเด็กก็มั่นใจนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมงานผู้สนับสนุนก็เต็มที่วันนี้ต้องขอบคุณพี่วิทย์ครับพี่วิทย์จากเพชร 40,000 นะฮะพี่กบควรกดนะครับผู้กองแกะทีมงานมากันหมดครับน้องโอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรนเนอร์ครับโรเบิร์ตนะครับคุณพ่ออันนะฮะลุงมากันหมดครับวันนี้ก็เป็นไฟที่2ลาดดำเนินก็ตั้งใจทำให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเราอย่างว่าครับเรามวยซ้อมต่างจังหวัดนะครับ3จังหวัดชายแดนก็ต้องขอบคุณทีมงานที่ให้พวกเราได้มาทำการชกที่นี่นะครับเวทีราชดำเนินก็น้องก็ทำเต็มที่ครับแต่ว่าจังหวะดูตอนแรกชักจะหลวมๆไปนิดนึงเพราะว่าลืมหมัดกับศอกซึ่งเตรียมมาอย่างดีแต่ก็ลืมไปแต่ว่าพอก็ยก4ก็บอกให้วัดเลยนะครับบอกว่าออกไปวัดเลยก็ทำได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจครับเด็กจากอำเภอสะบ้าย้อยนะครับถือว่าเขตเด็กชายแดนนะฮะ3จังหวัดชายแดนนะครับก็วันนี้นี่ต้องบอกว่ากระทําได้เต็มที่ขอบคุณพี่สมชายสํานักบกด้วยนะครับพี่ชายผมนะครับก็คุยกันมาตลอดวันนี้ครับน้องเป็ดก็เต็มที่นะพี่วิทยาพี่วิทยาเนี่ยเต็มที่ฮะวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับไลฟ์สดก็ด้วยกันก็ฝากกันตรงนี้ด้วยยังไงก็ขอบคุณทุกคนเลยทุกกําลังใจวันนี้ทําได้เต็มที่ขอบคุณทีมงานด้วยครับโอเคครับยินดีนะครับยินดีนะครับ